ผมมีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาขึ้นได้อีกอันนี้เรื่องจริงถ้าผมไม่มีความเชื่ออย่างนี้ผมเปิดสถาบันการอบรมไม่ได้มนุษย์ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อมั่นมนุษย์ต้องเริ่มต้นที่ความศรัทธาบางสิ่งบางอย่างและเราก็เอาศรัทธาและความเชื่อมั่นนั้นมาสร้างเส้นทางแห่งความสำเร็จสู่เป้าหมายนะครับผมบอกเพื่อนฝูงบอกคนที่อยู่ข้างตัวหลายคนที่มาถามว่าตอนนี้ทำอะไรว่าผมตกงานหรือว่างงานหรือไม่ทำงานแล้วหรือเกษียณแล้วเพราะตั้งแต่ผมเปิดหลักสูตรเบสและฝึกอบรมผมพบว่าผมไม่ได้ทำงานอีกเลยมาที่นี่เพื่อมาพูดมาบอกมาทำให้ทุกท่านมีความสุขและผมก็มีความสุขที่เห็นทุกท่านเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงและพัฒนารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนนะเพราะทุกท่านทุกคนในห้องนี้ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆปัญหาของผมหรืออุปสรรคของผมนั้นอยู่ที่ท่านไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจที่พัฒนาตัวเองบางคนมาถึงบอกพูดไม่ได้พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งติดลบมากๆผมไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคือไม่ตั้งใจคือบางรุ่นบางคนที่มาเนี่ยไม่เต็มใจมาบริษัทส่งมาบังคับให้มาวันหยุดด้วยทำไมฉันต้องเรียนวันหยุดและฉันก็ไม่ชอบการพูดซะหน่อยทำไมเจ้าเราต้องส่งมาแบบหน้าหงิกหน้างอแล้วแบบไม่พูดกับใครแล้วก็เครียดอย่างเงี้ยครับผมเจอมาแทบทุกรุ่นกับรุ่นที่ไม่มีนั่นแหละผมกลัวที่สุดแต่ด้วยหัวใจของความเป็นครูผมจะทำให้คนนั้นพลิกขึ้นมาจนมีความสุขและพูดเป็นผมกล้าพูดว่าผมสามารถเลยนะเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นจากติดลบจนบอกว่าขอบคุณที่สามารถทำให้เขาก้าวพ้นออกจากความกลัวได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ผมเก่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากว่าเขาเปิดใจที่จะเรียนรู้นักจิตวิทยาบอกผมว่าเราไม่สามารถยัดเยียดความคิดของเราลงไปในหัวของคนอื่นได้ถ้าเขาไม่เปิดใจรับเพราะฉะนั้นทุกหลักสูตรที่เดเบสทำขึ้นทุกคอร์สที่ผมทำขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำให้พวกเรานั้นเปิดใจนะครับเปิดใจในเมื่อในห้องนี้มีหลายคนที่จะเป็นวิทยากรหรือเป็นนักพูดโปรดจำไว้นะครับว่าอย่าเทียบความรู้ของเราอย่าเทียบความที่เราโยนลงไปครับคุณต้องเปิดใจเขาก่อนให้เขามีความรู้สึกว่าตอบรับและพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับนั่นแหละจึงจะประสบความสำเร็จและสำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ฝ่าฟันอุปสรรคที่ผมตั้งขึ้นมาให้ทุกคนได้ก้าวข้ามและวันนี้ก้าวสุดท้ายของเวทีแห่งการฝึกฝนได้สิ้นสุดลงแล้วท่านทั้งหลายกำลังจะเริ่มต้นก้าวแรกของเวทีจริงทุกเวทีคือครูที่แท้จริงของทุกท่านแสงธรรมเป็นเพียงแค่ผู้บอกทางแต่ต่อจากนี้ไปท่านต้องเป็นผู้หาประสบการณ์ครูที่แท้จริงของคุณรออยู่ขอทุกท่านไปพบครูไปพบของจริงทุกเวทีที่จะเผชิญมันคือความสำเร็จพูดไม่ดีพูดไม่ได้ถึงใจคือประสบการณ์สู่ความสำเร็จอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้ขอทุกท่านเป็นนักพูดชนะใจคนทุกคนที่ท่านพูดด้วยทุกเวทีครับ